ายนะคะท็อปบิดอินไซต์ค่ะมาดูเรื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับอาหารเลี้ยงสัตว์กันบ้างเราบ่นกันว่าตอนนี้เนี่ยราคามันสูงราคามันแพงและขาดแคลนด้วยนะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เราจำเป็นต้องขอนำเข้ามาซึ่งกรมของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเข้าประชุมกันซึ่งเขาได้ข้อสรุปมานะเบื้องต้นบอกว่าจะอนุญาตให้นำเข้ามาในช่วงระยะเวลา4เดือนนี้ก่อนนะประเมินการนับไปตั้งแต่เมษายนไปจนถึงกรกฎาคมเนี่ยให้นำเข้ามาได้และปริมาณจำกัดอยู่เฉพาะแค่ 380,000 ตันอันนี้เป็นปริมาณที่เขาไปคำนวณมาแล้วว่ามันเป็นปริมาณที่เราใช้กันอยู่ในประเทศแล้วมันขาดแคลนเฉพาะในจำนวนนี้เขาก็จะอนุญาตให้นำเข้ามาแต่รอน่าจะต้องเสนอครม.หลังสงกรานต์ก่อนครม.ว่าไงก็เอาตามนั้นแต่นี่เป็นเบื้องต้นของเวทีการประชุมของกระทรวงพาณิชย์คือถ้าจะบอกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะเรียกว่าช่วยเหลือไม่ให้ราคาอาหารสัตว์เนี่ยสูงขึ้นไปมากกว่านี้แต่ทีนี้ประเด็นมันตรงเนี้ยมันยังงงอยู่ว่างงว่ากรณีที่คุณอนุมัติให้เขาเอานำเข้ามาได้นะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วราคาข้าวโพดในประเทศล่ะคือมันจะตกต่ำลงไหมในขณะที่คุณตั้งข้อแม้ว่าราคาอาหารสัตว์ต้องไม่ปรับเพิ่มขึ้นราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศต้องไม่ตกต่ำคุณว่ามันกำลังสวนทางกันไหมมันย้อนแย้งกันนะสมมติคุณบอกว่าเอานำข้าวโพดเข้ามาได้เพื่อที่จะได้มีวัตถุดิบในราคาถูกแปลว่าข้าวโพดในประเทศราคาสูงแต่พอนำเข้ามาคุณบอกว่าในประเทศต้องไม่ตกต่ำเนี่ยเริ่มละเริ่มจะย้อนแย้งแล้วคือผมก็พยายามทำความเข้าใจละ อันนี้เราลองคุยกันดูว่า จะดีกว่านั้นไหม ถ้าเราช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในประเทศด้วยในอัตราราคาที่เขารับได้ลงไปนิดหนึ่งแล้วเราก็นำอันเนี้ยเมื่อช่วยเหลือคนในประเทศแล้วก็มาทำเป็นอาหารสัตว์ในราคาที่เราก็ควบคุมได้โดยรับเป็นตัวกลางขายให้เลยดีกว่าไหมหรือเขาบอกเขาไม่มีงบแล้วไงไม่มีงบจะมาตั้งจัดซื้อเขาก็แล้วใครเป็นคนนำเข้าล่ะเขาให้เอกชนนำเข้าเราก็เป็นตัวกลางในการคุยกับผู้ขายข้าวโพดในประเทศไหมล่ะแล้วก็ให้เอกชนเขาซื้ออันนี้ผมแค่อาจจะไม่ถูกอย่างที่เราสองคนคิดก็ได้นะเพียงแต่ว่าดูแล้วถามว่ามีผู้ที่คัดค้านกรณีการเปิดให้นำเข้าไหมมีแล้วก็เขาก็คัดค้านมาโดยตลอดว่าอย่านะเพราะมันจะทำให้ราคาในบ้านเราตกต่ำเกษตรกรจะประสบภาวะเขาเรียกว่าขายของได้ถูกลงซึ่งจริงๆมันก็ในเมื่อเราบอกว่าต่อจากนี้เราจะพยายามทำให้ราคาพืชผลการเกษตรสูงขึ้นเกษตรกรจะได้ลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นมันก็ควรที่จะต้องลองคุยกันดูแต่เอาละเขาคงคำนวณแล้วล่ะ 380,000 ตันก็ไม่แน่ก็รอดูครม.หลังสงกรานต์ก็แล้วกันจะเคาะตามนี้หรือว่าต้องให้กลับไปทำรายละเอียดมาเพิ่มอาจจะมีการคนตั้งข้อสังเกตแบบพี่ต้นก็ได้